สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นายเอ็นเตอร์เทนนะครับผมต้อนรับกันทั้งหน้าจอทีวีช่อง 9 MGOT HD หมายเลข30แล้วก็ทาง Facebook Live ของเราด้วยนะครับผมนะวันนี้ข่าวบันเทิงเพียบเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะฮะค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเราต้องไปร่วมแสดงความยินดีกับชมพู่ทันสิตาพิธีกรตกมันบันเทิงของเราค่ะครับผมเมื่อเช้านี้ตอนเริ่มของเขานะคะ 8:14 นค่ะผ่าคลอดลูกชายคนที่2เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนี่เองนะคะน้ำหนักอยู่ที่3060กรัมสมบูรณ์น่ารักมากเลยนะครับชื่อก็น่ารักด้วยนะฮะน้องวายุนั่นเองน้องวายุใช่น้องวายุนะฮะเด็กชายนวราวัฒน์นะครับมีความมีความหมายว่าความรู้ที่ประเสริฐค่าดุจดั่งเพชรแล้วคำว่าวัดเนี่ยค่ะก็มาจากชื่อของคุณพ่อของน้องไงคะนี่คุณบอยคุณบอยเขาชื่อวัชรพงศ์ครับผมนะฮะแล้วชื่อน้องวายุเนี่ยก็แปลว่าสายลมที่คอยพัดพาความสุขความร่มเย็นนะฮะให้กับคนในครอบครัวแล้วน้องใช้นามสกุลของคุณแม่นะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีความรับรู้ถึงความรู้สึกว่าเออหนูอ่ะแม่ประคบประหงมหนูมาตั้ง9เดือนเลยนะลูกนี่โดยตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้นะครับผมคุณสามีนะฮะแล้วก็ลูกชายคนโตน้องทาราเนี่ยก็อยู่กับคุณแม่ชมพู่ตลอดเลยนะครับผมนะฮะน้องทาราก็สองขวบแล้วเด้อใช่แล้วคุณบอยก็เข้าไปในห้องคลอดด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดวินาทีสำคัญตอนที่ลูกชายคนที่2ลืมตาดูโลกนั่นเองฮะนะครับซึ่งจะบอกว่าชมพู่เนี่ยชมพู่เนี่ยครับตอนกลางวันเนี่ยยังมาจัดรายการตกมันบันเทิงอยู่เลยคือเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้มานั่งจัดรายการตกมันบันเทิงอยู่พอจัดเสร็จปุ๊บก็ไปนอนสแตนบายรอผ่าคลอดที่โรงพยาบาลคือนางชิลมากอ่ะดูไม่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะชิลมากเห็นแม่อย่างเพื่อนผมเป็นแม่เขาเป็นแม่คนนะเขาก็ต้องแบบว่าคอยนี่แล้วว่านอนแล้วนอนอยู่บนเตียงรอยเตรียมตัวแล้วถ้าเป็นเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นการเตรียมการที่แบบเยอะแยะมากมายแต่สำหรับชมพู่นางมาทำงานก่อนค่ะนางดูชิลมากค่ะแล้วนางก็ไปนอนรอสแตนบายค่ะและแน่นอนนะคะทีมข่าวเราต้องคุยกันหน่อยว่าก็เห็นบอกว่าอยากจะได้ลูกสาวก็ไม่ได้สักทีครับผมแบบมีจะมีคนที่สามไหมมีแผนหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วชมพู่ก็เลยตอบว่าอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอพักท้องแป๊บไม่ได้บอกว่าจะไม่มีนะคะแค่เสียงสั่นๆขอพักท้องแป๊บหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าลูกชายคนที่สองเกิดขึ้นมาแล้วคนแรกเนี่ยจะมีน้อยใจไหมใช่ไหมเพราะว่าคนในครอบครัวอาจจะไปประคบประหงมไงเพราะว่าเด็กเพิ่งเกิดนะเนาะใช่ใช่อย่างนี้นะฮะแม่ชมพู่บอกว่ามีแผนมาตรการเนี่ยรับมือไว้ละค่ะพักก่อนพักแพรบนี่เดี๋ยวจะปรึกษาคุณหมอทำหมันให้ชั่วคราวหน่อยค่ะกลัวจังเลยเดี๋ยวแบบคือหมอเขาก็บอกแล้วว่าช่วงที่เราแบบพักให้นมอ่ะช่วงหลังจากนั้นร่างกายเราจะบริสุทธิ์มากมันจะแบบพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมต่อติดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเดี๋ยวจะธรรมชาติมาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเบรกก่อนก็จริงๆถ้าคนเนี้ยลูกสาวซะก็จบละก็ปิดอู่เย็บละแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีอะไรเงี้ยค่ะให้โอกาสตัวเองประมาณ2ปีถ้าทุกอย่างรอบตัวดีขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็เศรษฐกิจในตัวเราด้วยมันดีทุกอย่างไม่ได้เป็นทุกข์มากอะไรเงี้ยก็อาจจะลูกสาวอีกคนเราก็มีการเตรียมการเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็ศึกษามากลัวลูกจะน้อยใจเหมือนกันแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทารากำลังเรียนรู้มากเลยดังนั้นเราจะให้ความรักลูกคนเล็กไหมให้อยู่แล้วแต่ว่าน่าจะต้องให้ทาราเต็มที่ก่อนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงอ่อนมากอ่อนทุกคนก็กำลังติดเขาตอนนี้ความรักก็เลยเพราะเขารู้เรื่องไงแล้วว่าความรักทุกอย่างคงจะต้องไปทุ่มให้เขาเพราะเด็กที่เพิ่งเกิดมาใหม่อ่ะ3เดือนแรกเขาก็ยังไม่รับรู้อยู่ดีซึ่งจะบอกว่าชมพู่นี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาจัดรายการตกมันแล้วนะคะโอ้โหนางหยุดแค่7วันจ้าดูจริงๆผมยอมรับแล้วว่าแม่คนนี้ชิลมากๆจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยดูแข็งแรงอ่ะดูแข็งแรงอ่ะโอ้แข็งแรงมากจริงๆไปต่อโอ้ยเรื่องนี้นะคะก็เมื่อวานนี้เราก็ตั้งคำถามกันอยู่นะว่าเลิกจริงเลิกไม่จริงเลิกจริงเลิกไม่จริงคำตอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมิกทองระยะกับโบเมลดาค่ะเขาเลิกกันจริงตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในสถานภาพโสดครับผมนะหนุ่มมิกเขาก็ได้โพสต์ผ่านข้อความส่วนตัวโพสต์ผ่านข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะฮะก็ยืนยันว่าความรัก5ปีเนี่ยก็ต้องยุติความสัมพันธ์ลงไปแล้วนะฮะคือเขาโพสต์สั้นๆนะครับผมแต่ว่าความหมายนี่ก็ครอบคลุมหมดนะฮะยังไงมั่งยังไงมั่งผมขอชี้แจงผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าวตอนนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แล้วจริงๆครับเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องมือที่3มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเราและขอบคุณทุกความห่วงใย
ทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงเราตลอดนะครับแล้วแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนะคะ คือก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็เข้าใจได้อะความรักเป็นเรื่องของคน2คนจะต้องเลือกด้วยกันเนาะและทีนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยการอยู่ด้วยกันมันก็คงจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีการแยกออกมาความสัมพันธ์ที่ดีในความเป็นเพื่อนก็ยังคงเดินทางอยู่นะแปลมองว่าอย่างนั้นใช่แล้วนะอันนี้ก็มีความคิดเหมือนกันใช่ไหมดีกว่าส่วนแฟนๆนะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะเราก็เป็นแฟนคลับของทั้งสองฝั่งอยู่แล้วอ่ะเราก็จะยังติดตามผลงานและก็รักเขาทั้งคู่อยู่ดีนั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่แล้วก็เดินทางต่อไปสวยๆนะจ๊ะครับผมนะฮะไปกันต่อที่หนุ่มเกรทวรินทร์กันบ้างคนนี้อ่าฮะหล่อๆเข้มแข็งดูใหม่ๆอย่างนี้ใช่ไหมอยู่บ้านนี่เขาน้ำตาตกเหมือนกันนะอ๋อมีเรื่องเศร้าในชีวิตมีเรื่องเศร้าในชีวิตเรื่องเศร้าไม่ใช่มาจากไหน มาจากซีรีส์ที่เขาดูนี่แหละฮะ คือช่วงนี้อยู่กับบ้านเนี่ยคะล็อกดาวน์นะคะลดเชื้ออยู่บ้านลดเชื้อเพื่อชาติไปปรากฏว่ากิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมแบบของคนอยู่บ้านก็จะเหงาแน่นอนค่ะทุกคนก็ต้องนั่งดูซีรีส์หลังจากที่ทำกิจกรรมทุกอย่างในโลกเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมของเกรทมีอะไรบ้างอะออกกำลังกายถูบ้านเช็ดบ้านกินอาหารออกกำลังเสร็จแล้วทำนู่นทำนี่เสร็จก็จะนั่งดูซีรีส์แม่พี่แป๋วนี่รู้กิจกรรมดีจริงๆเหมือนกับไปนั่งอยู่ที่บ้านเขาเลยครับนี่นะฮะนี่กิจกรรมของหนุ่มเกรทเขานะครับผมซึ่งซีรีส์ที่เขาดูเนี่ยดูหมดเลยนะฮะเป็นซีรีส์ฝรั่งซีรีส์ญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรดูหมดนะฮะแต่อย่างที่เรารู้กันนี่ดูน้ำตาร้องไห้ดูซีรีส์เกาหลีแล้วแหมคุณคนที่ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราก็จะรู้กันใช่ไหมอ๋อจริงเวลาอินเนี่ยอินได้ทุกอารมณ์เวลาเศร้าก็เศร้าสุดคือบางทีเรายังออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้เป็นวัน2วันก็มีนะใช่ค่ะอินค่ะคิดตัวเองเป็นพระเอกอะไรเงี้ยจริงนะน้ำหูน้ำตาร่วงนี่นะที่มาของน้ำตาหนุ่มเกรทนะครับเดี๋ยวไปฟังโมเมนต์น่ารักน่ารักกันหน่อยดีกว่าโควิดนี่แหละทำให้แบบมาดูซีรีส์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ซึ้งดีครับชอบดูเกาหลีแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันน่ารักงี้ทำไมมันซึ้งอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าหน้าเข้มๆก็มีมุมอ่อนโยนเฮ้ยเราอ่อนโยนอยู่แล้วแบบไม่ได้ร้องไห้คือนะแต่แบบซึ้งว่ะอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้บ่อยไหมคะไม่บ่อยไม่กี่เรื่องส่วนใหญ่จะแบบซึ้งแบบน้ำตาไหลอะน้อยไม่เยอะจนหลายคนก็เลยแซวว่าเป็นพระเอกเซนซิทีฟโหคุณผมจริงๆผมเป็นคนไม่รู้ตัวเองว่าเซนซิทีฟหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเป็นนานๆเป็นทีแต่วันนั้นแบบดูไปแล้วแบบอยู่ๆก็อินอะไรอย่างเงี้ยสงสัยดูยาวมั้งแล้วก็ตลกตัวเองก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายแล้วแบบขำตัวเองอ่ะไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเป็นแต่แบบไม่ได้คือแต่แบบโหน้ำตาหยดได้ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ชอบอยู่ชอบเรื่องรีプライของเกาหลีเหมือนกันโอ้เรื่องนี้ติดเรื่องนี้ดีเรื่องนี้แบบดีดูแล้วแบบดูแล้วหัวเราะว่ะเพราะว่าคือปกติดูหนังแล้วก็แบบไม่ได้แบบแสดงอาการอะไรงั้นมากใช่ปะดูแล้วหัวเราะว่ะดูแล้วหัวเราะออกมาเฮ้ยมีงี้ว่ะแล้วแบบที่แบบดูแล้วเนี้ยแล้วก็แบบกูเป็นอะไรวะคนอื่นเขาคงเป็นกันมั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูจากสีหน้านี่คือชอบจริงๆนะใช่คือนะรีพายเนี่ยครับคนที่ได้ดูก็จะรู้ว่าเป็นหนังแนวเขาเรียกฟีลกู๊ดอะค่ะใช่ฮะไม่ใช่แค่คนเดียวนะยังมีหลายคนเลยนะครับที่แบบว่าติดซีรีส์แล้วก็แบบว่าเนี่ยติดกันงอมแงมมีน้ำตากันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอเล็กธีรเดชนะครับสาวใบเฟิร์นพิมชนกวีวีโอเลตคุณแม่ต้นหอมสกุลตลานะฮะรวมถึงคนนี้ด้วยแตงโมนิดาแหมรวมทั้งเราสองคนด้วยก็เถอะนั่งดูกันทีไรก็เห็นเอฟื้อแหมอย่ามาเป็นกันทุกคนอ่ะใครดูซีรีส์เข้าไปนะยิ่งนั่งจอดดูทั้งวันไม่ต้องห่วงอารมณ์เนี่ยไหลเขาอยู่ในจอเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พูดตรงๆนะบางเรื่องเนี่ยเขามี EP แบบว่า10 EP วันเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหมรวดปุ๊บหายหมดไม่กินไม่นอนแล้วนะนั่งดูแต่ซีรีส์เนี่ยกลายเป็นความเครียดว่าเอ๊ะฉันจะดูเรื่องอะไรต่อไปดีช่วงโควิดนี่ชีวิตมันพลิกจริงๆครับอ้าวคนโสดอยู่ตรงไหนกันบ้างโอ้อยู่หลายๆที่เลยฮะนะคะใครมีอีกหนึ่งคนคะนะฮะนั่นก็คือสาวทิวลิทิสานั่นเองนะฮะต้องบอกว่าทิเรียกดีๆนะเรียกทิเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกน้องทิสาทิสาใช่ป่ะน้องก็เปลี่ยนชื่อเล่นใหม่แล้วนะคือเอาคำว่าสาออกก็จะเหลือคำว่าทิอ้าวท่องคือบอกมาได้คุณท่องให้อีชั้นนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะลืมน้องทิน้องทินะฮะคือเธอก็บอกว่าตอนเนี้ยโควิด19ก็กักตัวอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เจอใครเลยนะฮะเป็นไงล่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แบบว่าไม่ได้พบปะผู้คนก็อาจจะยังโสดอยู่ตอนนี้พูดง่ายๆนะจ๊ะ
โควิดนี่มันล็อกดาวน์มันล็อกดาวน์ความโสดด้วยนะล็อกให้เราโสดยาวเลยค่ะล็อกหัวใจไปด้วยใช่ค่ะเพราะอะไรเวลาเป็นโควิดเราก็อยู่บ้านเราก็ไม่ได้จะได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปเจอใครใช่ป่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มีธรรมชาติว่าถ้าอยากจะทำความรู้จักกับใครสักคนน่ะเฮ้ยเราต้องสบตาต้องเห็นหน้าต้องแบบหูคอจมูกปากจมูกปากเนี่ยเราต้องเห็นเออนี่แหละสาวถี่เขาเป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่เพราะว่าคือเพื่อนของเขาเนี่ยเขาก็แบบว่าแนะนำมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแบบคือเธอเป็นอย่างนี้คือเพื่อนแนะนำให้ติดต่อทางเน็ตใช่ปะล่ะสวัสดีกันทางเน็ตปัดซ้ายปัดขวาอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามาเจอคนธรรมชาติที่มันต้องเจอหน้าเจอตาคุณมันไปต่อไม่ได้ค่ะน้องถี่ก็เลยโสดยาวๆแต่นิ้วล็อกอยู่บ้านได้ค่ะว่าติดเกมหนักมากใช่เกมตีป้อมที่เขาเล่นกันนี่แหละนะฮะเออไม่แปลกใจเหมือนกันเกมแบบนี้นะใครหลงเข้าไปเล่นนะติดทุกคนอันนี้ก็ตีป้อมเหมือนกันเหรอก็ตีทุกอย่างเลยป้อมก็ตีเออนั่นน่ะตีแล้วติดขนาดเปเงินจ่ายเติมมั้ยคือเอาถึงจุดนึงแล้วคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะว่าเกมแบบนี้เนี่ยเอาเงินเราไปได้จริงๆอุ๊ยตายทิสาพี่แป๋วมีคำถามแล้วทิสาถึงขั้นตับจ่ายเปเติมเงินหรือเปล่าจ๊ะไอ้เกมเนี้ยค่ะสาระเท่าไหร่เนาะเล่นเกมแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แบบเป็นคนเล่นเกมหวานๆตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนก็จะชอบเล่นเกมแบบยิงๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะแล็กนันล็อกเกมแบบยิงเป้ายิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ผู้ชายเขาเล่นกันถูกไหมเราก็จะชอบใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ทางนี้เน้นตีป้อมไม่ได้เน้นคิวอ๋อเหรอเน้นแบบแอบใส่ป้อมไปอย่างเงี้ยเหรอก็จะเน้นตีป้อมถ้าแบบถ้าเลือกตีป้อมกับคิวเราก็จะเลือกตีป้อมไม่ค่ะไม่จริงหรอไม่ใช่สายเตะค่ะรอแบบเขาเล่นแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปแลกไปอะไรใช่ค่ะอันนั้นก็คือเก็บหมดเหมือนกันค่ะแสดงว่าเราก็เป็นพ่อแม่คนชอบของฟรีเนาะใช่ค่ะชอบของฟรีโอ้ยหนูไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอใครก็เลยแบบจะมีได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยตามที่เป็นปกติเป็นคนไม่ค่อยเจอใครอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอเจอโควิดเนี่ยแบบไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยอ่ะล็อกดาวน์ตัวเองไปเลยใช่ค่ะกลายเป็นแบบล็อกตัวเองไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันก็มันอาจจะมีบ้างช่วงที่ผ่านมาว่าแบบเพื่อนแนะนำคนนี้แนะนำว่าคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบพักไปก่อนละกันเราหญิงติดเกมเนี่ยจริงๆมีหลายคนนะอ้ําพัชราภาก็1โอ้ใช่ครับเมย์พิชนาธก็1เมย์พิชนาธด้วยนะนะฮะหมอเจี๊ยบโอ้เพียบหมอเจี๊ยบแล้วนะก็1นะคะก็เยอะเหมือนกันนะฮะไม่ธรรมดาบอกแล้วว่าใครหลงเข้าไปเล่นนะติดทุกรายมันคือความเพลิดเพลินในช่วงที่ไม่รู้จะไปไหนอันนี้ก็เข้าใจได้อะนะแต่ถ้าเป็นเด็กๆน้องๆหนูๆก็หนูลูกเรื่องงงเรื่องเงินก็ดูๆนิดนึงนะลูกหนูนะใช่แล้วนะฮะนะจ๊ะหายไปโดยไม่รู้ตัวนะคุณผู้ชมครับครับผมมาต่อที่เรื่องราวดีๆและน่ารักของผู้หญิงคนนี้ค่ะน้องแนทอนิพรนะคะน้องคนนี้เมื่อก่อนเขาคือใครจำได้หรือเปล่าเขาส่งคืนมงกุฎ Miss Universe Thailand ไปก็กว่า6ปีแล้วนะใช่แล้วแต่ความสวยยังตราตรึงความดีก็ยังคงไม่เคยขาดตกบกพร่องนะคะคือน้องเขาก็มีการนำอาหารไปมอบให้กับชุมชนก็ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะครับน้องเขาก็แบบออกมาช่วยเหลือดูแลในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจนถึงขนาดว่าอะไรนะล่าสุดงานยังไงใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาอย่างนี้นะฮะเป็นประโยชน์มากนะครับโดยแม่โดมจากโรงแม่โดมนะฮะใช่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะครับนี่คือสาขาที่เธอเรียนมานะครับมีโครงการ Thailand Recovery Fund Emergency นะครับระดมทุนเพื่อ นำเงินจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit นะครับนะฮะก็จะลดปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้นะคุณผู้ชมครับก็คือเขาอยากจะทำแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าแยกปลาแยกน้ำใช่ครับผมคือถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจแล้วก็รู้ว่าติดหรือไม่ติดเนี่ยอย่างน้อยอ่ะถ้าอันนี้คือต้นทางะนะครับเราจะได้แยกออกมาได้นะฮะทีนี้ผู้ป่วยเนี่ยก็จะน้อยลงเราเข้าใจแนวคิดน้องเขานะเมื่อก่อนน้องเขาเอาอาหารไปบริจาคใช่ป่ะแล้วน้องเขาก็มองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุแต่ถ้าเรานำชุดตรวจไปให้ตรวจล่ะเราแยกปลาแยกน้ำได้เราก็จะได้จัดการตั้งแต่ต้นตอเลยก่อนที่จะแพร่ระบาดแน่นอนมันก็จะลดการระบาดได้น้องเขาก็เลยเอาเนี่ยชุดตรวจเนี่ยนำไปบริจาคด้วยใช่ครับคือเธอก็เปิดใจกับรายการของเรานะบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยงานในวงการเนี่ยจะเป็นศูนย์เลยนะครับไม่มีเงินเข้ามาแล้วก็เงินที่แบบว่าเก็บเอาไว้เนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าเอาละตัวเขาเนี่ยก็ยังมีแรงพอที่จะทำเพื่อคนไทยได้นะครับก็เลยอยากจะให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยได้ตรวจหาเชื้อนั่นเองนะครับก็ต้องอยู่ที่นู่น5
หนูกับผู้นำชุมชนคิดกันเองว่าเฮ้ยถ้าสมมติมีการตรวจโควิดเนี่ยหรือเราได้ชุดตรวจมาเนี่ยที่มันแบบกระจายแล้วทั่วถึงอะค่ะจะสามารถช่วยแบบชุมชนแล้วก็ช่วยให้คนอะติดเชื้อน้อยลงพอติดเชื้อเสร็จกักตัวแล้วเราก็จะมีโอกาสหายมากขึ้นการที่จะเป็นผู้ป่วยสีแดงหรือว่าเข้าโรงพยาบาลหรือได้รับเตียงอะก็จะน้อยลงตอนแรกอะเราอยากระดมทุนเองแล้วก็แต่ว่าเราอยากหาบัญชีกลางไม่อยากใช้ชื่อตัวเองเพราะว่าไม่อยากให้เกิดแบบการขัดแย้งอะไรเงี้ยค่ะก็มีการปรึกษาหมอรามาแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากนักวิจัยจากจุฬาด้วยค่ะในการที่เราจะนำเข้ามาซึ่งชิ้นที่เรานำเข้ามาราคาไม่เกินนะคะ50บาทค่ะค่ะซึ่งได้รับใช่ซึ่งเป็นแบบตรวจแบบน้ำลายแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะจากเยอรมันถ้าพูดง่ายๆเนี่ยต่างประเทศเขาใช้กันหมดละแต่บ้านเรายังไม่ได้มีการนำเข้ามาถ้าสมมติว่าเราอะแยกปลาออกจากน้ำอะค่ะได้มากที่สุดเมื่อไหร่อะนั่นหมายความว่าคนที่ติดเชื้อจะน้อยลงที่เราระดมทุนซื้อ ATK หรือ Antigen Rapid Test เนี่ยมันคือการแก้ปัญหาทางต้นเหตุตรวจเจอเร็วเรารักษาเรากักตัวได้เร็วดังนั้นเนี่ยการที่จะไปเป็นผู้ป่วยในระยะที่แบบค่อนข้างรุนแรงอะก็จะมีความเสี่ยงแล้วก็เป็นไปได้น้อยมากๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้ทำงานก็ไม่มีงานให้เราทำเราก็อยากทำตรงนี้เลยเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ